สวัสดีค่ะอยู่กับดีเจอักกี้ที่นี่นะคะชาวโทฟูป๊อปเรดิโอ .fm ค่ะตอนนี้อักกี้กำลังนั่งอยู่กับศิลปินหนุ่มนะคะเจ้าของรอยยิ้มอันทรงเสน่ห์ค่ะซึ่งตอนนี้เขากำลังมีละครออนแอร์กับเรื่องเฟิร์นกระบอนอยู่ด้วยนะคะแน่นอนเรากำลังนั่งอยู่กับคุณอี้ซึงกิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะให้คุณอี้ซึงกินะคะทักทายแฟนๆแล้วก็แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะเดอะโทฟูป๊อปท่องชิ่ง여러분반갑습니다อี้ซึงกิ입니다วันนี้เราเจอ태국에서만나뵙게돼서너무기쁘고요이렇게초대해주셔서감사합니다หลังจากที่ไม่ได้เจอแฟนๆ นะคะมาสักพักนึงเนาะน่าจะประมาณเกือบปีนึงได้นะคะมีคำพูดอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆชาวไทยเป็นพิเศษบ้างไหมคะ우리태국은오기전에늘한번계속오고싶은나라예요특히나태국팬분들이멀리서도이제늘많이좋아해주셔가지고올때마다늘설레는데오늘역시너무굉장히행복합니다นอกจากแฟนๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณได้ยินว่าอุ๊ยเรากำลังจะมากรุงเทพแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกแบบรอคอยที่จะเจอที่กรุงเทพเป็นพิเศษไหมคะ아무래도타이푸드를너무좋아해서 한국에서도좀즐겨먹는데이오리지널을이기기가힘들더라고요늘올때마다태국음식로컬푸드로굉장히많이먹으려고하고태국이렇게굉장히스트릿느낌들이너무좋아서밤에도어제뭐잠깐유학에나가서맥주한잔하거나했어요라메누아한타이디쇼핑비세트니메야하하나를꼽기가너무어려운데늘태국음식을먹으면볶음밥뭐파타이커리이세개는꼭먹는것같아요하나를꼽기가너무어려워น่าจะประทับใจเนาะกับประเทศไทยมากๆเลยนะคะคราวนี้ค่ะมาพูดถึงละครเรื่องล่าสุดกันดีกว่าต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะที่เฟิร์นกระบอนเนี่ยพรีเมียร์ในอันดับที่1ของไทม์สล็อตที่ออนแอร์ในวันนั้นเลยนะคะคุณได้รู้สึกว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ไหมคะสำหรับละครเรื่องนี้เฟิร์นกระบอน는1년여동안촬영을한굉장히공들인작품이에요그래서성공을예상한다기보다는한국에서정말드라마에서이렇게액션을딥하게다루는경우가거의제가알기로많지않았던걸로생각을해서오랫동안공들인만큼좋은결과가좀있어서또우리 K 드라마가굉장히한번더상승할수있는그런계기가됐으면좋겠다라고기대는했었죠แล้วส่วนที่มันยากที่สุดระหว่างการถ่ายทําเรื่องเนี่ยค่ะคือส่วนไหนคะตอนไหนช่วงไหน아무래도1년동안같은느낌의인물을연기해야된다는게가장먼저힘들었고그리고이드라마가그냥서서앉아서이렇게대화하는신보다는대부분의이제신들이액션이고액션이고난도의액션을많이선보였기때문에체력적으로그리고액션을미리미리좀준비하는그런과정들이가장조금어려웠다면어려웠던점이에요นอกจากนี้นะคะไม่ได้มีแค่ละครที่กำลังออนแอร์เท่านั้นกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะอยากถามถึง Together หน่อยดีกว่าค่ะว่าได้เริ่มถ่ายทำไปบ้างแล้วหรือยังแล้วก็ใน Together เนี่ยคุณรับบทบาทไหนคะ일단 Together 는대만의배우이신류이오씨와함께떠나는둘이서팬을만나러떠나는여행기를담은브라이트고요그안에서여러가지미션과그나라의어떤유명한것들을경험하면서이제팬들을만나러가는과정을그리는건데어떤캐릭터라기보단리얼리티쇼이기때문에여러분들께서저역시도촬영할때굉장히신선했어요남자둘그리고대화가통하지않는남자배우둘이한다는게신기했는데여러분들이그런부분에서아마굉장히재미를느끼실거라고생각을합니다การทำงานได้มีโอกาสไปในโลเคชันหลากหลายเนาะเวลาที่ไปถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์นะคะมีที่ไหนไหมที่คุณรู้สึกแบบประทับใจมากๆจนถึงทุกวันนี้หรือแบบประทับใจเป็นพิเศษและยังนึกถึงอยู่ตลอดนะคะ워터마켓거기에갔었는데굉장히신선했고정말외국사람들이오면은꼭한번가서되게경험을하면굉장히즐거울것같다고생각을해요มาถึงเรื่องสำคัญกันดีกว่านะคะสำหรับแฟนมีตติ้งคราวนี้กับ2019 อีซึงกิ Asia Fan Meeting Vagabond Voyage นะคะอยากจะถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้แฟนมีตติ้งครั้งนี้เนี่ยมันพิเศษระหว่างคุณกับแฟนๆคะ사실제가한국에서의활동이굉장히많기때문에이렇게해외우리팬들을만날수있는기회가굉장히적은데이런아시아팬미팅이계기가돼서현재계신우리팬들을만날수있다는게굉장히의미가있는것같고하나하나또추억을쌓아가는게굉장히좋다고생각을합니다
ก่อนจะจากกันไปค่ะให้คุณอีซึงกิฝากอะไรหรือว่าฝากอะไรถึงแฟนๆหรือว่าฝากผลงานก่อนด้วยค่ะเนี่ย태국에서도늘변함없이이렇게사랑해주셔서감사드리고요앞으로도더많은기간함께갔으면좋겠습니다앞으로도많은응원해주세요감사합니다อย่าลืมติดตามนะคะผลงานกันในอนาคตได้ด้วยก็แล้วกันรับรองว่ามีอีกมากมายเลยสำหรับคุณอีซึงกิแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะ IMC Life Global ด้วยนะคะและแน่นอนคุณอีซึงกิที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพบกันใหม่คราวหน้ากับ tofu pop radio.fm นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย